การเรียกร้องเอาเงินค่าเคลมประกันภัยที่ยังยืดเยื้อจนถึงขณะนี้ผ่านไป 1-2 เดือนแล้วแต่ยังพบว่าผู้เอาประกันภัยโควิด -19 แบบเจอจ่ายจบยังไม่ได้รับเงินค่าเคลมประกันและเรียกร้องให้บริษัทประกันเร่งจ่ายเงินค่าเคลมนะครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและประกอบธุรกิจประกันภัยระบุว่ามีคำสั่งนายทะเบียนปิดบริษัทเอเชียประกันภัย1950จำกัดมหาชนเนื่องจากคปภ.ได้ตรวจสอบฐานะการเงินและสั่งหยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราวและได้เข้าไปควบคุมธุรกิจธุรกรรมทางการเงินไม่ให้มีการโยกย้ายทรัพย์สินหรือกระทำการใดๆให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันแต่คปภ.พบว่าบริษัทมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สินโดยวันที่30กันยายน2564มีหนี้สินติดลบถึง 1,543 ล้านบาทเนื่องจากปัญหาโควิด -19 ที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นต่อเนื่องกระทบต่อสภาพคล่องและมีค่าสินใหม่ทดแทนค้างจ่ายจำนวนมากไม่มีแนวทางในการแก้ไขบริษัทไม่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจวินาศภัยฝ่าฝืนกฎหมายหลายประการจึงเพิกถอนใบอนุญาตครับให้มีผล15ตุลาคม2564โดยผู้เอาประกันได้รับความช่วยเหลือและคุ้มครองจากกองทุนประกันวินาศภัยทันทีซึ่งก็จะรับโอนในส่วนของตัวกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังไม่หมดอายุนะครับแล้วก็กรณีของการรับเคลมนะที่มีการยื่นเคลมเข้ามานะแล้วก็เรื่องของการคืนรับคืนเบี้ยประกันภัยนะครับรวมทั้งในส่วนของส่วนลดที่จะเป็นตัวเครื่องมือในการที่จะทำให้ผู้เอาประกันภัยนั้นมีทางเลือกส่วนมาตรการช่วยเหลือทางกองทุนวินาศภัยและสมาคมวินาศภัยไทยมีสมาชิก13บริษัทประกันนะครับจะเข้ามารับโอนกรมธรรม์ที่ยังไม่หมดอายุทุกกรมธรรม์แต่หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ทางกองทุนประกันวินาศภัยก็จะเข้ามาช่วยเหลือและคุ้มครองในการรับค่าสินใหม่และค่าเบี้ยคืนครับ